วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเฮ้ยแล้วค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำคลิป What in my iPad กันนะคะเราจะให้ดูทั้งใน iPad แล้วก็จะมารีวิวให้ดูในคลิปนี้ด้วยเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นคลิปไปเลือกซื้อ iPad ที่ iStudio มาใช่ไหมคลิปนั้นก็ลงไปแล้วนะคะคนดูก็เยอะเหมือนกันแล้วส่วนคอมเมนต์ก็เยอะไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยถามถึงราคา iPad นะคะแล้วก็อยากให้รีวิว iPad กันเยอะมากฟิล์มเลยจะมาทำให้ดูในคลิปนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า iPad ที่ฟิล์มซื้อมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะสเปคเครื่องดีไหมแล้วก็เป็นรุ่นอะไรนะคะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูกล่องก่อนนะคะเพราะว่านี้ฟิล์มเพิ่งซื้อมาฟิล์มก็ยังเก็บกล่องไว้อยู่นะคะนี่ก็จะเป็นตัวกล่องค่ะนี่นะก็จะเป็นรุ่น iPad Pro นะคะ2018ค่ะหน้าจอ11นิ้วนะคะแล้วก็ส่วนกิกที่ฟิล์มซื้อมาเนี่ยทั้งหมด256กิกนะคะเยอะเหมือนกันอยากจะบอกว่าความจุเน้นๆค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของตัวกล่องนะส่วนนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะเห็นไหมด้านข้างจะเขียนคำว่า iPad Pro แล้วก็ด้านหลังนะคะจะเขียนว่า256กิกนะคะตรงนี้เห็นไหมเอ่ยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นขนาดหน้าจอนะคะ11นิ้วแล้วก็จะเป็นรุ่น Wi-Fi นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเซลลูล่าเนี่ยเขาเป็นเน็ตใช่ไหมฟิล์มก็ไม่ได้เลือกแบบเซลลูล่ามาเพราะว่าที่บ้านมี Wi-Fi อยู่แล้วนะคะฟิล์มเอาไว้ใช้ทำงานที่บ้านฟิล์มก็เลยเอาไว้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านก็พอนะคะส่วนเซลลูล่าฟิล์มว่าไม่จำเป็นสำหรับฟิล์มก็เลยเอาแบบ Wi-Fi มาเนาะแล้วก็ตัวนี้เพิ่งผลิตเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมานะคะก็เลยกลายเป็น iPad Pro นะคะเป็นตัวท็อปล่าสุดของ iPad ตอนนี้นะคะฟิล์มก็เลือกซื้อแบบนี้มาแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่มีปุ่มค่ะแล้วแบบตอนแรกอะฟิล์มจะแบบมีปุ่มไงเพราะว่าฟิล์มถนัดกับการกดปุ่มมากกว่านะคะแต่พ่อบอกว่าถ้าจะซื้อก็ซื้อแบบตัวท็อปไปเลยฟิล์มก็เลยซื้อตัวท็อปมานะคะส่วนราคาก็คือ33,900นะคะอันนี้ก็256กิกนี่ก็จะเป็นราคานะคะราคาตัวนี้เป็นแค่ราคาเครื่องเปล่าไม่รวมปากกานะจ๊ะเดี๋ยวเราให้ดูปากกานี่ก็จะเป็นกล่องปากกานะคะเป็น Apple Pen นี่นะคะ Apple Pencil อันนี้ก็จะเป็นเจน2นะคะเป็นตัวท็อปเหมือนกันเพราะว่าเจน1เนี่ยจะเป็นเหมือนหัวที่เขาแบบดึงออกมาชาร์จหรือเปล่าฟิล์มไม่แน่ใจเพราะว่าฟิล์มยังไม่เคยลองใช้ไงอันนี้คือซื้อมาก็ใช้เจน2เลยนะคะเจน2คือชาร์จกับตัวเครื่องแบบเหมือนแบบเป็นแม่เหล็กดูดตึ๊บชาร์จเลยแค่นั้นนะคะง่ายมากนี่ก็จะเป็นApple Pencil นะคะนี่งั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องของฟิล์มกันนะคะฟิล์มเลือกซื้อมาเป็นสเปเกนะคะเป็นสีดำเงานี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสที่ซื้อจากไอสตูด้วยแล้วก็เอามาติดสติกเกอร์ให้มันดูน่ารักสดใสแล้วก็กล้องนะคะจะเป็นแบบนี้กล้องคล้ายๆ iPhone XR ทุกคนมันจะใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็แนวตั้งเพราะว่าถ้าเป็น iPad รุ่นเก่าก็จะเป็นกล้องหัวเล็กๆธรรมดานะคะเหมือนตอนเราใช้โฟน6อ่ะแล้วเปลี่ยนมาใช้โฟน7มันก็จะแบบกล้องมันจะตูมขึ้นมาแบบมันแบบนูนอะนูนขึ้นมานิดนึงตึ้งอะไรแบบนี้ก็คือจากเล็กๆมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ความชัดของกล้องใน iPad ก็ดีเหมือนกันนะคะเหมือนเราใช้โฟน8นะคะสามารถปรับแบบตรงถ่ายภาพบุคคลอะได้สวยมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวเครื่องกันก่อนนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบไม่มีปุ่มนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดู iPad ของฟิล์มกันแบบใกล้ๆเลยค่ะไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูแอปใน iPad ของฟิล์มไปเลยนะคะว่ามีแอปอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวฟิล์มจัดหน้าจอแล้วก็ไว้ตรงนี้ให้นะคะแล้วก็ส่วนแอปพลิเคชันฟิล์มก็จะทิ้งเอาไว้ให้ด้านข้างเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางคลิปเนี่ยที่ฟิล์มรีวิวโทรศัพท์อย่างเงี้ยหรือบางคนมองเห็นแอปไม่ชัดน้องๆก็จะถามไงว่าแอปนี้คือแอปอะไรวินาทีเท่านี้คือแอปอะไรคะมองไม่เห็นมองไม่ชัดเลยฟิล์มก็เลยจะทิ้งแอปพลิเคชันไว้ให้ด้านข้างตรงนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวฟิล์มขออัดหน้าจอก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านใน iPad ของฟิล์มกันค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากหน้าแรกสุดเลยนะคะหน้าแรกสุดของฟิล์มก็จะเป็นตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนแถบให้ค้นหาแล้วก็สามารถดูแบตเตอรี่แล้วก็แอปที่สิริแนะนําได้นะคะแบตเตอรี่ของฟิล์มตอนนี้76แล้วค่ะแล้วก็ส่วนตัวปากกาเนี่ยเหลือแค่ 19% จะหมดแล้วต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นหน้าหลักนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ iOS ทุกเครื่องต้องมีอันนี้คือเขามีให้อยู่แล้วแต่ว่าแถบด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีเป็น Google แล้วก็ YouTube อันนี้ฟิล์มโหลดขึ้นมาเองนะคะจาก App Store ต่อไปค่ะหน้าที่2นะคะก็จะเป็นโฟลเดอร์นะคะที่ iOS มีให้เหมือนกันค่ะอยากจะบอกว่ามันเยอะมากนะคะจนฟิล์มโอ้โหแยกไว้เป็นสายลุ้งเลยนะคะดูดิมันเยอะมากนะคะฟิล์มเลยแยกเก็บไว้ในโฟลเดอร์นั้นโฟลเดอร์เดียวเลยต่อไปก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะคะเอาไว้เล่นนะจ๊ะก็จะมี LINE ค่ะ Instagram Twitter Google แล้วก็ Dive นะคะ Google อันนี้ฟิล์มก็โหลดขึ้นมาเองแต่ว่า Dive เนี่ยก็โหลดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ฟิล์มเอาไว้เก็บงานแล้วก็เก็บไฟล์แยกไว้นะคะก็จะมีรูปภาพงานต่างๆแต่ว่าตอนนี้ปิดเทอมแล้วก็ไม่ได้ใช้นะคะ
ต่อไปนะคะก็จะเป็น iBIS Pen X นะคะเป็นแอปพลิเคชันเอาไว้วาดรูปนะคะเป็นฟรีนะโหลดได้เลยก็เราจะดูที่แกลเลอรี่ของฟิล์มนะคะเริ่มจากตัวนี้แล้วกันเป็นเด็กผู้หญิงนะคะที่ฟิล์มวาดขึ้นมานะคะอันนี้คือลองฝึกวาดดูก็น่ารักเก๋ๆดีนะคะแล้วก็วาดเสร็จฟิล์มก็เอามาทำเป็นสติ๊กเกอร์ PNG นะคะเอาไปใช้ในเครื่องต่อไปนะคะเป็นลายคาเมล่าค่ะสามารถวาดรูปได้แล้วก็แต่งรูปได้นะคะทั่วไปเลยง่ายๆแล้วก็ต่อไปจะเป็นพิกอาร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ดูพิกอาร์ตเนี่ยฟิล์มเอาไว้ทำเป็นโลโก้ก็ได้นะคะแต่งรูปก็ได้ได้หลายอย่างทุกคนเพราะว่าสติ๊กเกอร์เขาเยอะนะคะแต่ว่าฟิล์มเคยให้ดูในตอนใช้ What in my phone ของคลิปก่อนไปแล้วนะคะสำหรับตอนใช้ 6S Plus ฟิล์มก็ให้ดูแอปนั้นไปแล้วนะต่อไปนะคะจะเป็นแอป Fonto นะคะหรือว่า Fonto ฟิล์มไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมแต่ว่านี้สำหรับการใช้ฟอนต์นะคะฟอนต์ก็คือเยอะแยะมากมายแล้วก็สวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะขอบรูปภาพก่อนจะเอาขอบแค่ตรงสีอะฟิล์มจะเอาแค่ตรงสีนะคะสีที่เป็นสีครีมครีมแบบน้ำตาลครีมๆอะไรอย่างนี้แล้วก็จะให้ดูเป็นตัวหนังสือนะคะว่ามีแบบไหนบ้างฟิล์มจะพิมพ์ชื่อช่องตัวเองไปนะคะแอบโปรโมทไปในตัวแล้วก็จะให้ดูเป็นฟอนต์นะคะว่าตั้งแต่ A ถึง Z เนี่ยมีเยอะขนาดไหนเริ่มจาก A ก่อนนะคะนี่ก็จะเป็น A แล้วก็ไล่ไปเลยค่ะถึงตัว Z มันเยอะมากเลยนะคะฟอนต์เยอะสุดๆเลยฟิล์มก็เลยเก็บไว้ใช้นะคะเพราะว่าฟอนต์เขาสวยสามารถปรับไซส์ปรับสีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะง่ายๆค่ะแล้วก็สามารถเซฟเป็น PNG ก็ได้ต่อไปนะคะก็จะเป็น Pinterest นะคะเอาไว้ตามหารูป Wallpaper หรือรูปอะไรต่างๆก็ได้ที่เราอยากค้นหานะคะกดแท็บด้านบนแล้วค้นหาได้เลยนะคะโอ้โหล่าสุดฟิล์มหาเป็นเซฮุนที่เป็นมีมอันนี้เอาไว้ส่งให้เพื่อนไงต่อไปนะคะก็จะเป็นบอร์ดที่ฟิล์มบันทึกไว้นะคะก็จะมีเป็นตัว F อันนี้คือเป็น Wallpaper ที่ฟิล์มเก็บไว้ใช้นะคะกับเครื่องนี้แล้วก็จะมีเป็น sunflower นะคะช่วงนี้คือชอบเป็นเหมือนแบบอีโมจิตัวอะไรนะดอกทานตะวันหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็น sunflower นะคะฟิล์มชอบมากแล้วก็จะมีแพนเนอร์นะคะแพนเนอร์นี้คือฟิล์มเซฟไว้ดูนะคะว่าทำไมเขาทำแล้วน่ารักจังทำไมเวลาเราทำแล้วมันไม่ได้เหมือนเขานะคะฟิล์มก็เอาไว้แบบเป็นต้นแบบเลยแบบนี้ต่อไปสติ๊กเกอร์อันนี้เอาไว้ใช้ใน good note นะคะเพราะว่าฟิล์มมีที่จดเลคเชอร์ไงฟิล์มสามารถเอารูปจากในนี้แล้วก็ตัดเป็น PNG แล้วก็เอาไปใส่ในนั้นได้อันนี้ก็จะเป็นสตูดี้นะคะเป็นเหมือนป๊อตอิทอะไรแบบนี้เอาไว้ตกแต่งนะคะแล้วก็จะมีมินิมอลอันนี้จะเป็นเหมือนรูปแปะฝาห้องนะคะเผื่อฟิล์มจะมาแปะตรงด้านหลังตรงนี้บ้างแต่ฟิล์มก็กลัวผนังพังมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเคป๊อปค่ะมีรูปเดียวเองเหรอเนี่ยต่อไปนะคะเป็นแอปจอยค่ะเอาไว้อ่านจอยเล่นๆนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ล็อกอินเลยต่อไปก็จะเป็นจุกนะคะจุกอันนี้ฟิล์มเอาไว้ฟังเพลงนะคะแต่ว่าลืมบอกเลยคือ iPad เครื่องเนี้ยเขาไม่มีรูเสียบหูฟังฟิล์มก็แบบไม่มีรูเสียบหูฟังไม่ว่าค่ะสายชาร์จเนี้ยเราไม่สามารถชาร์จกับ power bank ทั่วไปได้ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นหัวเฉพาะค่ะฟิล์มแบบเอ้ยเรามันแบบคือรู้สึกคิดผิดมากนะคะที่ซื้อ iPad อันนี้มาเพราะว่าสายชาร์จมันไม่เหมือนสายชาร์จอันอื่นใช้กับ iPhone ทั่วไปก็ไม่ได้ด้วยหูฟังก็ต้องใช้แบบไร้สายด้วยนะคะหรือไม่ก็ใช้แบบบลูทูธต่อไปนะคะเป็นแอปบาซาร์หรือเปล่าฟิล์มไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวจะทิ้งชื่อแอปไว้ให้อันนี้ฟิล์มเอาไว้ทำเป็นเหมือนแบบสติ๊กเกอร์ PNG นะคะอันไหนที่ยังไม่ได้ตัดขอบเนี่ยฟิล์มก็จะมาตัดในนี้นะคะอย่างเช่นอันนี้แล้วกันเดี๋ยวฟิล์มขอหาก่อนสมมติฟิล์มใช้เป็นอันนี้นะคะอันนี้ฟิล์มไปเจอมาแต่ว่าอันนี้จะลองตัดให้ดูเฉยๆนะคะสมมติว่าฟิล์มจะเป็นเจ้าตัวนี้เราก็แค่ลบตัวขอบด้านข้างนะคะลบแบบลบไปเลยนะคะเราก็ปรับหัวแป้งเอาก็ได้นะคะว่าอยากให้หัวแป้งเวลาลบเป็นแบบไหนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็น PNG ตัวน้อยแบบนี้นะคะง่ายๆแล้วก็พื้นหลังก็เป็น PNG ให้อยู่แล้วต่อไปค่ะเป็นแอป Over นะคะ Over อันนี้ก็จะเป็นโหลดฟรีนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าฟิล์มชอบใช้ตรงที่ว่าฟอนต์มันเยอะเหมือนฟอนต์2นะคะหรือว่าฟอนต์โตนั่นแหละที่ฟิล์มให้ดูก่อนหน้านี้ฟอนต์เขาก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มันมีเป็นสติ๊กเกอร์ในตัวด้วยชอบนะคะชอบมากๆอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์นะคะมันจะมีทั้งแบบโปรนะคะที่แบบเราเสียตังค์แล้วก็เป็นแบบฟรีเราจะใช้แบบฟรีให้ดูก่อนแล้วกันเพราะฟิล์มยังไม่ได้ใช้แบบโปรเรามาดูฟอนต์กันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากไซส์ก่อนเราจะปรับขนาดให้เขาใหญ่นะคะ
แล้วก็เปลี่ยนสีคือมีให้เลือกหลายอย่างนะคะเนี่ยเราเปลี่ยนเอาได้เลยว่าจะเอาแบบเข้มหรือแบบอ่อนนะคะแต่ว่าฟิล์มจะใช้สีดำไปก่อนจะได้เห็นชัดต่อไปนะคะก็จะเป็น Shadow นะคะ Shadow ใช่ไหม Shadow Shadow ก็จะเป็นแบบนี้นะคะว่าทำเป็นเงาหรือทำเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็จะมีเป็นกราฟิกนะคะเป็นเหมือนสติกเกอร์เอาไว้ใช้นะคะแต่ว่าเราจะไม่กดให้ดูละกันถ้าใครอยากลองใช้ก็ลองไปโหลดดูได้นะคะน่าจะมีทั้งในโทรศัพท์แล้วก็ใน iPad เลยต่อไปค่ะ Loot Animator นะคะก็จะเป็นแอปหนึ่งที่เสียตังค์นะคะแต่ว่าฟิล์มเอาไว้ใช้ทำแอนิเมชันนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นน้องตัวผู้หญิงที่ฟิล์มใช้ใน iBix Pen X นะคะเราจะให้ดูโปรเจกต์อันนี้กันเห็นป่ะมันจะเป็นแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะเป็นทึบตรงพื้นหลังอะฟิล์มเอามานั่งวาดนะคะก็ดูแบบเคลื่อนไหวได้น่ารักดีนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็น Good Note นะคะที่ฟิล์มบอกว่าฟิล์มเก็บสติกเกอร์ไว้เพื่อจะเอาไปใช้กับแอปนี้นะคะอันนี้เป็นแอปเสียเงินอันนี้ก็จะเป็นตรงปกนะคะแล้วก็ด้านในค่ะอันนี้คือฟิล์มมีแผนที่จะไปเวียดนามนะคะฟิล์มก็เลยดูว่าเราจะไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงนะคะมีสถานที่เที่ยวฟิล์มไปทั้งหมด4วัน3คืนมีบานาฮิลฮานอยแล้วก็ดานังนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นเซี่ยงไฮ้ค่ะฟิล์มวาดแผนไว้แต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนบ้างนะคะเพราะว่าไปกันเองต่อไปนะคะเป็น Procreate นะคะเป็นแอปวาดรูปนะคะเสียเงินนะคะแล้วก็ฟิล์มก็วาดไว้หลายอย่างอยู่หลายอย่างมากเลยนะคะมีอยู่4อันตรงนี้เล็กๆน่ารักก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีกว่าแอป iBis Pen X เพราะว่าหัวแป้งเขาจะคมแล้วก็มีหัวแป้งให้เลือกเยอะมากแบบเยอะสุดๆอ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นหัวให้ดูนะคะว่าอยากได้แบบไหนคือแบบเยอะมากแล้วหัวแป้งก็คือในแต่ละอันมันก็มีเกือบ10อ่ะแล้วดูดีหัวแป้งเยอะไม่พอนะคะสีเยอะเหมือนกันดูดีเลือกสีไปได้เลยนะคะอยากได้สีอะไรแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นโทนสีแนะนำอะไรแบบเนี้ยก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ที่เหลือจะเป็นตัวอย่างนะคะที่เขามีมาให้ฟิล์มได้วาดเองนะคะแล้วก็ที่ฟิล์มวาดเองก็จะมีแค่อันเมื่อกี้นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นแอป TikTok นะคะฟิล์มเอาไว้ดูเพลินๆเอาไว้ฟังเพลงด้วยเพราะว่า TikTok ส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้เล่นกับเพลงอะไรแบบนี้นะคะต่อไป UNUM นะคะฟิล์มไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่าอะไรแต่ว่าอันนี้ฟิล์มยังไม่ได้ล็อกอินนะคะเขาต้องล็อกอินกับ Instagram แล้วก็เอาไว้เรียงรูปนะคะเผื่อเราอยากลงรูปอะไรเราอยากรู้ว่ามันจะเข้าธีมหรือคุมโทนไหมเราก็ใช้อันนี้ได้นะคะและนี่นะคะก็จะเป็นแอปใน iPad ทั้งหมดของฟิล์มนะคะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวให้ดูแล้วก็ให้ดูใน iPad ด้วยนะคะว่ามีแอปอะไรกันบ้างนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฟิล์มมาด้วยนะคะและคลิปหน้าเราอาจจะมารีวิวเป็น iPhone ที่ฟิล์มเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดู iPhone ของฟิล์มก็จะเป็น iPhone 7 Plus อีกแล้วนะคะกลับมาใช้เครื่องนี้อีกแล้วเพราะว่าฟิล์มซื้อพร้อมกับ iPad เนี่ยแหละค่ะแต่อยากจะบอกว่าใช้เงินตัวเองเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราทำพังเราก็ต้องซื้อเองนะคะงั้นถ้าใครเราดูคลิป What is my phone เนี่ยก็กดไลค์ให้ฟิล์มด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย